สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้อง25มีนาคม2022วันนี้ได้นำเอาสมณสารของบุญเลโอพระสันตะปาปาได้มา เป็นข้อคิดพิจารณาภาวนากันในเช้าวันนี้ในหัวข้อบอกทำล้ำลึกแห่งการคืนดีกับพระเจ้านะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าความยิ่งใหญ่ค้ำชูความต่ำต้อยพละกำลังค้ำชูความอ่อนแอนิรันดรภาพค้ำชูความตายเพื่อลบล้างสภาพบาปของเราธรรมชาติที่ไม่อาจรับทรมานต้องรวมกับธรรมชาติที่รับทรมานได้ดังนั้นเพื่อให้ได้รับการรักษาตามที่ต้องการคนกลางระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์เจ้าในสภาพเป็นมนุษย์ทรงสามารถรับความตายและไม่อาจรับความตายในสภาพพระเจ้าพระเจ้าแท้ได้ทรงบังเกิดมาในธรรมชาติมนุษย์แท้เป็นทั้งธรรมชาติมนุษย์ที่ครบครันและธรรมชาติพระที่ครบครันมนุษย์นี้หมายถึงธรรมชาติที่พระผู้สร้างได้ประทานแก่เราตั้งแต่แรกและธรรมชาติซึ่งพระองค์จะทรงไถ่ในพระผู้ไถ่พระองค์ไม่มีกิเลสซึ่งมารได้นำมาสู่เราแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าพระองค์จะทรงรับธรรมชาติอ่อนแอของมนุษย์แต่ไม่ทรงกระทำบาปพระองค์ทรงยอมรับสภาพธาตุโดยปราศจากบาปพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์แต่ไม่ได้ทำให้สภาพพระเจ้าต้องด้อยลงทรงถ่อมองค์ลงเพื่อทำให้สภาพที่เห็นไม่ได้ของพระองค์เป็นสภาพที่เห็นได้แม้ว่าทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้สร้างก็ทรงพอพระทัยที่จะเป็นมนุษย์ผู้รู้ตายคนหนึ่งเป็นการถ่อมองค์เพราะความเวทนาสงสารไม่ใช่การสูญเสียอำนาจพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้สร้างได้ทรงทำให้พระองค์เองเป็นมนุษย์และอยู่ในสภาพธาตุด้วยเหตุนี้ด้วยวิธีนี้พระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้เข้ามาในโลกที่ต่ำต้อยได้เสด็จจากบัลลังก์ในสวรรค์กระนั้นก็ดีพระองค์ไม่ได้ทรงแยกพระองค์เองจากพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาแต่พระองค์ทรงถือกำเนิดในสภาพใหม่โดยการเกิดใหม่พระองค์ทรงบังเกิดมาในสภาพใหม่เพราะในสภาพที่ไม่อาจแลเห็นได้พระองค์ทรงรับสภาพที่แลเห็นได้ของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยากจะอย่างถึงแต่พระองค์ยังทรงพอพระทัยที่จะให้เราเข้าใจได้พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเวลาได้เสด็จมาอยู่ในกาลเวลาพระเจ้าแห่งจักรวาลทรงยอมรับสภาพธาตุปกปิดความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงซึ่งไม่สามารถรับความทุกข์ไม่ทรงรังเกียจที่จะเป็นมนุษย์ผู้รู้ตายแม้พระองค์ทรงเป็นผู้ไม่รู้ตายก็ทรงรับก็ทรงมอบพระองค์เองไว้ในภายใต้กฎแห่งความตายครับพี่น้องก็เป็นคำอธิบายยืนยันที่นักบุญเบรโอพระสันตะปาปาก็ได้อธิบายไว้ถึงสภาพสภาวะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์บอกหลายครั้งแล้วว่าเป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงเหมือนกับเราด้วยแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ที่ไม่จบไม่สิ้นอะไรต่างๆเหล่านั้นด้วยนะแล้วก็ท่านนักบุญเลวก็บันทึกไว้แล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ตรงนี้คือสัจธรรมนะครับนี่คือข้อความเชื่อของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าในองค์พระเยซูเจ้านั้นก็เป็นอย่างนั้นสาเหตุก็คือพระองค์พระเป็นเจ้านั้นก็ทรงรักมนุษย์และพระองค์ก็ทรงมีแผนการที่จะกอบกู้ที่จะทําให้มนุษย์นั้นได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตั้งแต่สร้างมนุษย์มานั้นก็ให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อยู่ในสวนสวรรค์อะไรต่างๆเราก็ทราบแล้วและเมื่อมนุษย์ทำผิดมนุษย์ทำพลาดพระองค์ก็ลงโทษแล้วก็ต้องถูกไล่ถูกออกจากสวรรค์ถูกต้องเกิดมาในโลกนี้ต้องทำมาหากินด้วยความยากลำบากต้องเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดต้องตายนี่คือความเป็นจริงและด้วยความรักนั้นพระเป็นเจ้าก็สัญญาและพระองค์ก็กระทำตามสัญญาคือลงมาและมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะนำชีวิตของเรานั้นกลับไปและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้วิธีก็คือลงมาเองเลยพระเป็นเจ้าลงมาเองโดยองค์พระเป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรนั้นทรงบังเกิดในโลกนี้นะครับเราก็ทราบดังนั้นเพราะฉะนั้นด้วยฤทธานุภาพด้วย
ความเป็นพระเป็นเจ้าขององค์พระเยซูเจ้านั้นพระองค์จึงมีอำนาจพระองค์จึงมีฤทธิ์อำนาจที่จะกอบกู้ที่จะไถ่บาปเราที่จะทำให้เรานั้นได้กลับไปและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่อย่าลืมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ก็ให้เสรีภาพแล้วก็ให้มนุษย์เหล่านั้นได้ร่วมกับแผนการกอบกู้นั้นด้วยการประพฤติตนด้วยการปฏิบัติตนด้วยการกระทำความดีต่างๆตามจิตอารมณ์ตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนทรงบอกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่หัวข้อบอกเป็นธรรมล้ำลึกแห่งการคืนดีกับพระเจ้าก็คือพระองค์บังเกิดมานี่เป็นธรรมล้ำลึกแหละเป็นข้อก่อนเชื่อแล้วเราจะคืนดีกับพระองค์ก็คือเราก็ต้องมีชีวิตและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูเจ้าโดยกระทำตามที่พระเยซูเจ้าบอกโดยอาศัยพระวาจาโดยอาศัยสิ่งที่พระองค์สอนแล้วก็เจริญชีวิตไปตามนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะกลับกลายและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปชีวิตหลังจากความตายของเราจิตวิญญาณของเราก็จะได้ไปร่วมอยู่รวมกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อที่เราได้รับเหมือนเมื่อมนุษย์นั้นได้รับการสร้างมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอทุกคนมีกำลังใจมีพลังที่จะทำความดีที่จะเจริญชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ